ใช่ที่นี่ป่ะวันเนี้ยโอ้โหท่อเยอะเยอะแยะเลยว่ะโอ้ยมีตังค์อยู่ 5,000 เองทำอะไรได้บ้างวะโอ้โห VAE86 ด้วยแจ่มจริงๆรถคันนี้พี่เนี่ยผมมีเงินอยู่เท่านี้ผมแต่งรถอะไรได้บ้างซื้อยาเหรอโอ้ทำอะไรเนี่ยแต่งรถพี่แต่งรถอะไรครับอินโนวาครับอินโนวาเหรอมีตังค์เท่าไหร่นะดูดินี่อ๋อ thank you ไปมึงกลับไปได้ละพี่ตังค์เท่าไหร่ครับ 5,000 ครับพี่ไหนนับก่อน5ก่อน1 2 3เอ้ามีแค่ 3,000 นี่หว่าที่เหลือเก็บของกูอ้าวไม่ใช่ฮะจากขโมยเมียมาอ๋อ 5,000 นะครับใช่พี่อยากทำอะไรนะครับอ่ะเก็บตังค์ก่อนอยากทำอะไรนะครับอยากแบบหล่อเริ่มต้นเหรอพี่หล่อเริ่มต้นภาษายุคไหนครับเนี่ยหล่อเริ่มต้นคือสเต็ปแรกเลยใช่อยากได้สเต็ปแรกเลยพี่ใส่อะไรนะใส่ท่ออันนะใส่ท่อใช่รถรุ่นไหนนะครับอินโนวาแดดเหรออุ๊ยอินโนวาอ๋ออินโนวานึกว่าแดดขี่แดดไม่เห็นอินโนเหมือนกันอ๋ออินโนวานะครับอินโนวาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่าเราจะใส่ท่ออินโนวาด้วยราคาเงิน 5,000 บาทเราจะได้อะไรกลับไปบ้างครับผม 5,000 เนี่ยมันใส่อะไรได้บ้างพี่จิกมากครับเงิน 5,000 บาทของคุณมีค่าดังนี้ครับถ้าเกิดมาที่นิโต้เฮดเดอร์เทอร์โบหรือนิโต้Exhaust ครับก็ 5,000 บาทไม่ต้องพูดบ้างทำเพลงไอ้หนูมานี่ครับพี่รถเป็นเครื่องยนต์อะไรครับอินโนวาพี่ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อ่ะแต่ผมอยากแต่งมากเลยครับอินโนวานะฮะเครื่องเบนซินกับดีเซลลักษณะของการใช้ท่อเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ครั้งนี้พอลูกค้ามีงบมาอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับเราก็จะมีเรนจ์กว้างๆเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกฮะสำหรับที่จะได้เลือกว่ารถของท่านเนี่ยคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างในมูลค่า 5,000 บาทถ้ายกตัวอย่างเป็นอินโนวาเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะมีทั้งพักกลางแล้วก็พักท้ายนะครับที่ประกอบไปด้วยกันถามว่ามันสามารถจะได้ทั้งชุดไหมอันนี้ยังบอกไว้ก่อนนะครับว่า 5,000 บาทบางทียังตอบไม่ได้เพราะว่าต้องดูที่ขนาดของไซส์ของตัวหม้อพักด้วยนะครับว่าไซส์ของหม้อพักเนี่ยลูกท้ายที่เป็นสเต็ปแบบซิ่งสวยงามหล่อสเต็ปแรกหรือว่าหล่อเริ่มต้นของท่านเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนดังนั้นถ้าสมมุติ 5,000 บาทบางทีอาจจะได้แค่หม้อพักปลายใบเดียวแต่เป็นหม้อพักปลายสไตล์แบบสีแบบไทเทเนียมหรือเป็นไทเทเนียมเลยแล้วก็เดินคอเดินแป๊บมาพร้อมใส่ทั้งชุดพร้อมขันน็อตแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบใบเล็กหน่อยปึ๊บใบเล็กหน่อยนะครับเป็นท่อไส้สูตรเกียร์ออโต้ได้ความสวยงามฟุ้งฟิ้งกิ่งกองแก้วสะพานพระราม8สลิมอะไรของพวกคุณนะฮะก็เอาไปได้ครับแต่ว่าเราก็จะมาดูเพิ่มเติมว่าอัตราเร่งของยนต์คันนั้นๆเนี่ยมันพอไหมที่จะใส่แค่พักปลายลูกเดียวหรือว่ามันจำเป็นจะต้องใส่พักกลางด้วย1ลูกนะครับดังนั้นมูลค่า 5,000 บาทเนี่ยลูกค้าได้ไปแน่นอนครับทางนิโตะสามารถจัดให้ได้แน่นอนครับถามอะไรเพิ่มไหมหนูแล้วถ้าเมียผมขับบีโอครับกิ๊กผมขับแจ๊สครับเมียน้อยพ่อขับมิลานนะครับครับนี่ขนมาทั้งบ้านนะครับขนเยอะหมดแล้วพี่โอ้โหนี่ใครซื้อหมดนะครับรถนะครับพ่อครับโอ้โหพ่อน้องรวยมากครับบอกเลยว่ารวยมากครับไอ้รวยครับฉะนั้นรถทุกรุ่นที่น้องได้กล่าวมาเมื่อครับผมไล่ให้ทางท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าได้ฟังเลยนะฮะว่าในมูลค่า 5,000 บาทเนี่ยสำหรับรถที่เป็นในไซส์ของเป็นซิตี้คาร์หรือคอมแพคคาร์เนี่ยสามารถนำเข้ามาได้เลยครับยกตัวอย่างครับรถที่เป็นมหาชนเลย Vios นะตั้งแต่ตัว Gen 1 Gen 2และ Gen ล่าสุดครับมันเป็น Gen 4หรือว่ารุ่นที่เป็น BN คง NK อะไรมาเหอะอย่างงาลิศมาได้เลยครับ 5,000 บาทได้ท่อนท้ายท่อนท้ายหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่ๆๆอย่างเงี้ยตัวนี้ได้ไปเลยครับในราคานี้ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้ใส่สามารถใส่พักกลางได้ด้วยถ้าเกิดว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพักกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรถมหาชนครับ Vios ฮะต่อมาฮะ Brio ฮะ Brio ชอบแนวแบบซิ่งเครื่อง L12 ชอบหมกไส้เป็น L15 บางคนหมกไส้2,000มาบางคนมีห่อหมกด้วยนะฮะก็จูนกล่องมาเยอะแยะมากมาย
จะเดินกันเต็มก็ได้หรือว่าจะเป็นแค่เปลี่ยนแค่ท่อนปลายก็ 5,000 บาทก็มาได้เช่นเดียวกันครับ Brio Amaz นะมิลาด Mazda 2 Sky Active รวมถึงตัว Mazda 3 Sky ด้วยแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆรุ่นครับที่เป็นรถที่เป็นไซส์ Compact Car หรือที่เป็นรถ Hatchback พวกนี้ได้เลยในมูลค่า 5,000 บาทคุณเข้ามาได้เลยครับที่นี่ตกครับหายสงสัยครับสงสัยอะไรครับหายแล้วหายสงสัยแล้วหายข้องใจแล้วสิรอแต่จะใส่ท่อไปไหนอ่ะใส่ท่อไปไหนแล้วแต่เราเลือกใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกกันนะครับซึ่งเราก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบหม้อไส้กลมหรือว่าเป็นไส้แบนแบบเก็บเสียงเงียบจะเอาดุดันเสียงคำรามอลังการงานสร้างเรียกว่าดังกันทั่วสภากันเลยทีเดียวเชียวสำหรับท่อใบนี้พอเข้าไปโดนจับก่อนเลยเสียงดังนะครับแต่ว่ามาที่เราไม่โดนครับเรียกว่าเราถูกต้องตามกฎหมายนอนสำหรับการวัดเสียงเดซิเบลของท่อนี้โตขับรถเข้าบ้านเมียไม่ว่าเมียไม่บ่นแน่นอนครับที่สำคัญโกหกเมียได้ตังค์เท่าไหร่หมื่นนึงลงทุน10,000เลยเดี๋ยวพี่แจกแว่นแถมแว่นไปแว่นอะไรเป็นแว่นเป็นลิมิเต็ดดิชั่นครับเป็นแว่นนิโตะครับแว่นโตนี่ครับเป็นแว่นนิโตครับเป็นลิมิเต็ดดิชั่นครับแว่นสวยพี่ลองครับลองใส่ฮะลองใส่ครับเท่จริงเลยเอาใส่ฮะโอเคครับ10,000ครับจ่ายมาครับโอ้โหแนวพี่โอ้โหแว่นแรมแพงเหลือเกินเป็นลิมิเต็ดครับไม่ได้มีคันใส่กันได้ง่ายครับเรียกว่าถ้ามาที่นี่ชำระตังค์เรียบร้อยได้รับแน่นอนครับทำท่อด้วยหล่อด้วยแล้วก็หล่อที่ตัวด้วยนะฮะหล่อที่ใจด้วยเพราะว่าขโมยตังค์เมียมานะฮะหล่อนะครับถ้าสนใจก็มาครับผมพาที่นิโตะครับมาดูโปรโมชั่นมีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นท่อสแตนเลสหรือว่าไทเทเนียมหรือว่าจะรับเดินงานแบบเดินเฮดเดอร์อย่างเงี้ยได้ครับเดินเฮดเดอร์เดินทั้งเส้นอย่างนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากด้วยครับสำหรับนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบครับนิโตะเอ็กซอร์สไทยแลนด์ครับผม028925991ครับผมครับแล้วก็ต้องขอฝากนะครับสำหรับโปรดักต์หรือสินค้าตัวใหม่ที่ทางนิโตะนะครับได้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับสำหรับตัวโช๊คซับสเปนชั่นที่เป็นระบบที่เป็นจดสิทธิบัตร1เดียวในเมืองไทยครับญี่ปุ่นก็ไม่มีครับมีที่เมืองไทยแล้วก็ที่นี่ที่เดียวครับสำหรับนิโตะครับสำหรับโช๊คตัวนี้ฮะคุณสมบัติพิเศษนะต้องบอกก่อนฮะว่ามันจะไม่ธรรมดากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่า1เลยปกติเราจะมีโชคอยู่2แบบก็คือเป็นทวินทรูปกับโมโนทรูปซึ่งเป็นระบบที่เป็นน้ำมันและน้ำมันเพียวกับน้ำมันผสมแก๊สซึ่งแก๊สก็จะถูกอัดไปตามสสารธาตุต่างๆเช่นจะเป็นลมธรรมดาหรือเป็นไนโตรเจนนะครับในการที่อัดลงเข้าไปเพื่อให้เกิดแรงดันหรือเกิดเพรสเชอร์ในตัวกระบอกตัวนี้แต่ตัวนี้ครับโชคตัวนี้ครับที่นิโตะได้นำมาจำหน่ายครับมีออกเสียงชื่อว่าโชกุครับหรือว่าโชกุสปอร์ตตัวนี้ฮะทำหน้าที่ในการที่จะซับแรงกระแทกและช่วยทำให้สมรรถนะของคุณในการขับรถดีได้ดีขึ้นครับซึ่งรถที่ทำการใส่เนี่ยจะเป็นรถที่เป็นอะไรฮะรถกระบะ SUV นะครับพวกกระบะที่มีขายในประเทศไทยมีใส่หมดครับรวมถึงรถที่เป็นสปอร์ต SUV อย่างเช่น Fortuner ที่อยู่จอดอยู่ด้านหลังเนี่ยหรือว่า Pajero Sportรวมถึง Isuzu MU-X MU-7 ตรง Stealth มีหมดครับฉะนั้นความพิเศษของโชครุ่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ธรรมดาและพิลึกพิลั่นและราคาก็น่าสัมผัสเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น Air Suspension ครับหรือเป็นระบบโชคถุงลมซึ่งระบบโชคถุงลมตัวนี้นะฮะตัวโชคกูเนี่ยครับถามว่ามันแตกต่างจากโชคอื่นยังไงเช่นตัวนี้ท่านผู้ชมมองด้านนอกนะครับอาจจะมองว่ามันคือโชคธรรมดานะครับซึ่งโชคธรรมดาตัวนี้ซึ่งความไม่ธรรมดาของมันคือ1เลยคือขนาดของแกนซึ่งมีขนาดหนามากหนาพอสมควรนะครับแกนกระบอกใหญ่แล้วก็ตัวนี้ฮะด้วยความมิติของมันเนี่ยทางโชคกูสปอร์ตนะฮะได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับรถคันใดคันนั้นเลยครับซึ่งสเปคของรถแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับความสูงลานการซับแรงกระแทกเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นต้องออกแบบเฉพาะรุ่นใครรุ่นมันเท่านั้นครับรถ1คันมี4ต้นดังนั้นโชคกูสปอร์ตจะไม่แยกขายว่าเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังครับจะใส่ทั้ง4ต้นเพื่อความนุ่มนวลและสมูทในการขับความพิเศษของมันที่ผมบอกว่าเป็นโชคถุงลมท่านผู้ชมอาจจะงงครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นถุงลมเป็น Air Suspension ครับพอมีการช่วงยืดและยุบลงมาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรับการหลีดของอากาศแล้วก็ตัวน้ำมันในการซับแรงกระแทกเป็นตัวซับแรงกระแทกอีกทีนึงครับเพื่อให้เกิดความเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าสมูทสมรรถนะดีมากขึ้นครับสำหรับโชคกูสปอร์ตยังไงก็ฝากเพื่อนๆชาวเรียลไทม์ไว้ด้วยฮะที่มาส
นใจอยากติดตั้งโชกุสปอร์ตตัวนี้มาที่นี่เลยครับที่นิโตะครับมูลค่าก็ 25,500 ครับรวมใส่เรียบร้อยครับรับประกัน18เดือนเรียกว่าในภายใน18เดือนถ้าชำรุดแตกเสียหายเปลี่ยนเลยฮะไม่ต้องเคลมฮะไม่ต้องรอซ่อมครับเปลี่ยนได้เลยครับรับรองไม้นี่เลยครับโทรมาได้ครับ028925991ครับที่นิโตะ Exhaust Thailand ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนโช๊คเป็นโช๊คของช็อกกูแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเอารถออกมาทดสอบกันว่าเปรียบเทียบว่าช็อคเดิมกับโช๊คที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ยสมรรถนะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวลองดูครับวันนี้นะครับเราก็มีผู้ร่วมทดสอบหรือผู้ร่วมชะตากรรมก็คือพี่เยาเรียลไทม์นะครับมาร่วมทดสอบกับเราอยากให้พี่เยานั่งไปด้วยแล้วก็บอกความรู้สึกเราละกันว่าเป็นยังไงโช๊คเนี่ยมันอาจจะยังไม่เซ็ตตัว 100% นะต้องขับใช้งานประมาณสัก 1,000 โลขึ้นให้น้ำมันอะไรพวกนี้มันเซ็ตตัวก่อนอันนี้จะลองเรื่องของความย้วยของเดิมมันจะย้วยกว่าแล้วก็พอเปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วเนี่ยอาการย้วยการทรงตัวของรถเนี่ยมันจะแน่นขึ้นเวลาเลี้ยวเวลาอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนเลนแค่นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกเนี่ยของเดิมเนี่ยมันรถมันจะอยู่ไว้แล้วก็เอียงกว่านี้โค้งกว่านี้คันนี้ก็มีใส่กันโค้งไประดับหนึ่งละแต่คราวนี้ก็มาลองโช๊คอีกระดับหนึ่งตัวรถเนี่ยความรู้สึกมันจะให้ความรู้สึกที่โค้งน้อยลงเสียการน้อยลงอะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองลูดทางรถไฟเลยจะกระโดดเยอะไหมมันไม่ยุบยากอะครับมันออกอาการหนึบขึ้นใช่มันไม่ยุบยากเหมือนของสแตนดาร์ดเนี่ยเราจะลองทดสอบทางรถไฟทีนมันจะลงแล้วมันจะเด้งคืนเร็วไงมันจะคืนเร็วกว่านี้แต่เนี้ยที่เห็นได้ชัดอ่ะเวลาเลี้ยวเปลี่ยนเลนเร็วๆกระทันหันพวกเนี้ยรถมันคมขึ้นมันอาการมันไม่เสียอาการเยอะแล้วครับอันนี้รถใครนะคะรถเขาแก่ครับจริงรถผู้ใหญ่ขับอย่างนี้อยากให้ซ้อมใช่ให้มันขับแล้วมันนุ่มนวลหนึบขึ้นยิ่งเขาเป็นคนชอบขับรถเดินทางต่างจังหวัดไกลๆใช่วัดสดที่เหมือนเทพด้วยใช่ครับโค้งเยอะบางทีเจออะไรตัดหน้ากระทันหันอะไรอย่างเงี้ยยังคอนโทรลรถได้ง่ายก็ตอนนี้ของนิโตะก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์แบรนด์โชคของโชคอู่ตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของโชคอู่ครับในย่านโซนพระราม2เอกชัยบางบอนหนองแขมอะไรพวกนี้ครับมาใช้บริการได้
ข้อสงสัยสอบถามเราเรียกเข้าไปที่ในเพจแฟนเพจของทิโต้เอ็กซ์ออสไทยแลนด์ได้เลยเรามีคำตอบให้อยู่แล้วมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงครับก็ฝากกับถ้อยเสียงนิโต้แล้วก็ช็อกอัพช็อกโก้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับต้องใช้กรามในการพูดบอกกับลูกค้าครับว่าหม้อเนี่ยเจ๋งแค่ไหนลิ้นนี่ลิ้นอะไรพี่บางทีลิ้นนะครับมันต้องดูนะฮะว่าลิ้นปีกผีเสื้อมันโตแค่ไหนถ้ามันโตมากอ่ะเราก็ต้องใช้ลิ้นเข้าไปหรือลิ้นนะครับแล้วต้องเบิร์นไหมแล้วมันต้องเบิร์นไหมพี่ถ้าเครื่องมันสมบูรณ์ดีอ่ะมันก็เบิร์นดีเบิร์น เอาไปมึงเอาไงวะเดี๋ยวไปล่วงเอาไปกระเป๋าไว้ก่อนฝ่ายนี้เออมันต้องอย่างนี้ดิเอาพี่ถ่ายใหม่เก็บเลยเดี๋ยวเนียนตังกูเนี่ยตังกูต่อไปคุยเรื่องพี่ดูคุยเรื่องอุ้ย A86ข้อดีสิเกิน